อดทนอีกนิดจะได้แท็กกระดูกละตายหนีไงตายฆ่าไม่ได้พี่ก็จะไม่หัวร้อนนะครับตายใส่โง่กระจอกไอ้สัตว์เล่นบนพี่ยังไก่เทคโนโลยีในโลกเรานะครับตายไงไอ้ไก่ยังไงมึงก็สู้กูไม่ได้มึงเข้าใจปะแปะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บพี่ขอตั้งชื่อเซตไอเทมนี้ว่าเล่นหับแล้วนะครับสถานที่ต่อไปนะครับพี่ขอตั้งชื่อเซตนี้ว่าพ่อตายนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเซตเทมเนี่ยแล้วเราไปฆ่าใครเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นตามที่พูดมาตะกี้เลยก็คือพ่อน้องจะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นนะครับทุกคนใช่มันจะด่าเราเว้ยเมื่อก่อนเนี่ยยิ่งดีอะพี่น่าจะเจอคนแรกเลยมั้งแบบมึงเล่นบาร์กี้ไปเล่นกับพ่อมึงนะไอ้สัสไม่นะแต่รู้สึกว่าพี่น่าจะพูดในสตรีมก่อนนะแล้วแบบเด็กมันก็จำไปพูดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็สอยรู้ว่าอย่าเอาพี่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับเอาเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่างเข้าใจปะคืออะไรวะก็ดูได้เป็นแบบแต่อย่าเอาเป็นอย่างประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไม่ปิดใครที่ชอบให้พี่เล่นเซตไอเทมแปลกใหม่อันนี้ไม่แปลกหรอกแต่ว่าบาร์กี้มันจะอัปเดตไงเราก็มาเล่นอัมลาเออมาปัญญาอ่อนเกินเขาอัมลาเรามาเล่นก่อนที่มันจะปรับอย่างนี้ละกันอะเพราะว่ามันปรับใหม่เนี่ยเราก็จะลืมสกิลนี้ไปหมดแล้วคือมันไม่ได้ awake ไงเราก็จะแบบย้อนกลับมาดูไม่ได้เลยว่าใครคิดถึงบาร์กี้ในอดีตก็กลับมาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากสวัสดีถึงไอ้พวกที่มาจากโลกอนาคตด้วยที่มาดูคลิปบาร์กี้ในคลิปเนี้ยพี่รู้ว่าพวกมึงอะคิดถึงบาร์กี้ในอนาคตจะกันดาบไม่ได้แล้วไงโอ้ยเฮียอย่าเอาเถอะอย่างนั้นไก่ไปเลยบาร์กี้กูเนื่องว่าถ้าดาบโอเด้งมานะพี่จะหยิบไอ้ผลนี่แหละไปเกียนแม่งให้หมดมึงจะอวยว่าดาบโหดแค่ไหนก็ตามเจอผลนี้มึงก็ร้องไห้น้ำตาฟูมไฟครับไอ้ไก่อันนี้เราอยู่กับคุณเปิร์มมาสเตอร์ฟักเกิร์ลคุณเปิร์มฝากสวัสดี FC ที่น่ารักของผมเลยครับสวัสดีค่ะเย้วันนี้วันแม่นะครับคุณเปิร์มคุณก็แบบเคยดูดนมใครก็อย่าลืมไปไหว้เฮ้ยเราพูดสองคลิปแล้วนี่หว่าวันที่พี่อาจเป็นวันที่12นะครับก็ฝากถึงไอ้พวกที่มาจากอนาคตน่าจะอีกอาทิตย์นึงแหละที่มึงจะกลับมาดูคลิปเนี้ยกูเดาเลยไอ้เหี้ยกูจะเดาถูกปะวะตอนนี้พี่ก็เล่นเป็นบาร์กี้นะครับนั่นว่าพวกสายดาบก็จะตีพี่ไม่เข้ามันก็จะตีได้แต่หมัดแล้วก็ผลโง่ๆอ่ะทุกคนดูนะตีสิไอเวนเอ้ามึงไม่ใช้ดาบล่ะไม่เอ้ยพอคุยให้ใช้ดาบไม่ใช้มานี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะครับพอดีแบบมีน้องๆเม้นในสตรีมพี่ไงว่าแบบพี่ซันช่วยเล่นบาร์กี้หน่อยได้ไหมครับพี่ก็เล่นให้แล้วนะแสบคอไหวเย้รู้สึกว่าพี่จะแหกฝากตั้งในสตรีมยันในคลิปเลยนะครับตอนนี้หุ้ยโคตรแรงมันแรงจังอะบัฟ 10M นะนี่ถ้ากูบัฟ 30 มากูจิ้มทีเดียวมึงน่าจะตายนะเพื่อนนะไปไหนละไอ้ไก่มึงมานี่เฮ้ยวันนี้กูพูดคล่องจังเฮ้ยโดนมึงจะไปไหนครับหนีเฮ้ยตายซะไอ้ลูกทรพีหนีไอ้ลูกทรพีมึงยังไม่ตายอีกขออนุญาตเชือดนะครับพอดีผมจะเอากระดูกคุณไปให้คุณเปิ้ลแท้อะโทษทีละกันโอ้โหเหมือนจะดีนะเอาไม่ตายโอ้ยไปจำลำแรง5ดอไม่นอนนับเงินขับรถช่องเสาพังยับเยอะเฮ้ยมันไม่ตายวะไอ้เอ้เปิดอดทนอีกนิดจะได้แท็กกระดูกละตายมันตายไม่ใช่พี่โอเคมันตายโอเคเดี๋ยวพี่จิ้มหยิบกระดูกมันไปให้ไม่กินใช่ไหมพลาดของดีแล้วเอาโทษเอาละให้คนดูแดกแทนละกันพี่ไม่ได้พูดนะครับน้องพี่ไม่ได้ด่า FC นะที่รักคนดูอ่ะก็กดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้จะ5ทุ่มแล้วแต่กูดีดคือพี่ดีดตั้งแต่สตรีมแล้วอ่ะคือแรงมันเหลือครับคือต่อย FC ตายได้เลยตอนเนี้ยเชื่อป่ะเอาเลยเอาว่ากูน่าจะดูดม้านะแบบมาทรงเนี่ยแบบไอมีบ่ไอไอมีบ่ไอคลิปที่แล้วอ่ะยังปั่นเฮ้ยเพื่อนอุ๊ยมันมาแคนเดียวกันเลยนี่หว่าแคนแล้วเนี่ยบ่มีหยังเพื่อนบ่มีหยังบ่มีเอ้าได้กูมันจะพิมพ์ว่าไอมีบ่ไอมึงไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมังกรคู่เลยเหรอให้ทั้งคู่นะมังกรก็มังกรนะก็มาไม่สิมาเล่นมังกรแล้วกูบาร์กี้กูมีผลประโยชน์อะไรล่ะกูไปละตายมีแต่ตายกับตายครับไอ้เหี้ยกูอยู่มีแต่ตายกับตายครับมังกรทั้งโอ้ยเฮ้ยไปแล้วนะพี่จะสอนแบบวิธีแบบเชิงนะครับทุกคนดูนี่ไม่ต้องดูละกูหนีละโคตรแรงพี่เข้าตอนมันยิงพอดีอ่ะเออมันหนีเราก็ต้องหนีมันนะครับเอ้ยสัตว์เอ้ยเล่นไม่ใช่เล่นเผลอมึงเล่นปืนเลยนี่หนีอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยถ้าพรุ่งนี้บ้านกูโดนเผาไม่ต้องตกใจนะข้างบ้านเผาไอ้สัตว์มันตายเปิดแตกใช่ไอ้เหี้ยมังกรเป่ากูทีเดียวแตกเลยไอ้สัตว์เอ้ยอันนี้คือข้อเสียของผลบาร์กี้นะครับ
แดกกระดูกตัวเองคนที่เล่นผลบักกี้เนี่ยไม่ได้โดนด่าพ่อนะแต่กูเนี่ยจะด่าพ่อมันในเฮียดูนี่พ่อมึงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกูสงสารเยาวชนที่ดูกูตอนนี้มากเลยเอาละก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับคำใดที่พี่พูดไปก็กูเอาจริงทั้งนั้นแหละคำเตือนนะครับถ้าเล่นบักกี้แล้วเจอสายผลให้น้องๆวิ่งหนีนะครับอย่ากระแดะบวกแบบพี่เห็นไหมกูตายเลยมีพี่แบบพี่เช็คดาเมจให้น้องๆดูไงพี่ไม่ได้ตั้งใจตายนะเอ้ยไม่ใช่พี่ตั้งใจตายเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆจะได้ไม่แบบไปตายโง่ๆแบบนี้ไม่สิพี่ไม่ได้ตายโง่เขาเรียกว่าเป็นบทเรียนน้องก็จำใส่กะลาหัวโง่ๆพวกมึงไว้ซะซิลิบัมมันน้อยนิดของพวกมึงอ่ะขอโทษไม่มีใครแฮร์ไพมึงแล้วพูดมาขนาดนี้พี่เหลือต้องขอโทษไปจะร้านห้าดอไปนอนนับเงินขับรถชงเสาอะพังยับเยินสาวสาวเรียกร้องให้ไปหาสักครึ่งเฮสตีนไปสัตว์กูจะไปยัดมึงไงเชี่ยเฮ้ยมีอีซี่นูบเวลี่นูบนี่ไงไออีซี่รันไอสัตว์ฮ่าฮ่าไอโนของจริงมาพี่คิดว่ามันน่าจะด่าเราครับถ้าเราฆ่ามันได้แบบมันบอกอย่างเงี้ยเราวิ่งไปเสือมันก็จะแบบเฮยูฟาเธอร์ยูเดสอะไรเงี้ยยัดเลยเออไอ้นี่แหละยืนนิ่งๆนี่มึงต้องเป็นเอากระดูกมาครับกูจะให้เปิดแทะไอ้สัสนี่ไงไอ้ชิ่ยถึกจัดเล่นผลเพชรใครพามึงเล่นผลเพชรนี่กูเพิ่งลงคลิปไปปะวะเบื่อพี่ละเบื่อพวกแบบ FC เล่นขี้กอล์ฟกูก็บอกอยู่ว่าอย่าหาเล่นตามมันโกงพวกมึงก็แม่งไม่จำใส่กะลาหูเซตนี้น้องๆก็อย่าเล่นตามนะครับเชื่อพี่อย่าเล่นตามเลยมันไม่ดีหรอกให้พี่เล่นคนเดียวพอเออโซติดตัวไอ้สัสเอ้ยฟุกชิปไม่ได้โฟกัสฝีมือโอ้ยเหลี่ยมตัวเหลี่ยมตัวก็เหลี่ยมฝีมือก็ยังจะเหลี่ยมอีกกูแทงไม่เข้าแล้วสมมติว่าผลเพชรกับแบบเผาเงือกอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเปอร์กูจะซุปเปอร์หนาต้องลองเราต้องลองดิอะไรกูไม่เกี่ยวเปิดไฮคิดทันครับตัวทีละกันแม่งกูเกาหูแป๊บเดียวนี่มึงจะเอากูละเอ้ากูพุ่งมาเพื่อรู้สึกว่าตอนนี้เราจะโดนเราจะโดนสัตว์แลนนะครับทุกคนเหมือนมีไก่แถวเนี้ยมันสัตว์แลนเราถือว่ากูขออะไรกันถือว่าเป็นของขวัญวันแม่ให้กูเพื่อนตายกูเถอะหนีไงตายด่าพ่อกูสิไม่ด่าไอ้จอกนี่ไงโอ้ยแล้วมึงจะขึ้นบนอย่างเดียวเลยเหรอวะไอ้ผลเพชรนะไอ้กระจอกเอ้ยลูกตุ๊ดไอ้ตุ๊ดไอ้อีกระเทยกูเหยียดปะวะไม่เหยียดหรอกมั้งน้องอย่าดราม่านะครับ MC พี่ฉลาดอยู่แล้วไม่ดราม่าหรอกกูพอกูไม่เล่นกับมึงแล้วไอ้เหี้ยมึงไปเล่นกับพ่อมึงไปมึงคือไปเล่นกับบิดาคนเท่านั้นมึงเล่นน่ารำคาญมากเลยอยู่แต่ข้างบนใครจะเล่นกับมึงวะไอ้เหี้ยหนีกูสิไปเลยหนีเลยไอ้เหี้ยหนีเก่งจริงๆแลกมาอุ้ยบากี้ฟันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะฟันไม่เข้านะอุ้ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยเฮียปั่นเกินกูนี่มาแล้วปลอมตัวเป็นวันมิวเย็ดเคกูอยากจะได้เมียอ๋อใช่ปะเปิดได้เมียเลยใช่โอ้ยเฮ้ต่อให้ลุมก็เอาไม่ลงนะแต่ลัดกูเอ้ากูโดนลัดเอ้าไอ้เฮียอะไรอ่ะพี่บวกกับไม้ตั้ง3นาทีแม่งมาลัดหน้าดันเกินหน้าดันหน้าทนกลับมาดิกูให้ทั้งคู่อ่ะให้ทั้งคู่แต่เข้ามาทีละคนนะพอละเอ้ยเกินไปนี่ไงเฮียมาสิเพื่อนมึงจะมาช่วยหรือเปล่าฮะเฮ้ยว่าเจ้าบาร์กี้ต่อยซะหน่อยตะกี้เนี่ยมันไปละไอ้เฮียมันหนีกูรีตัวไอ้สัตว์มึง2ลุม1รีตัวสภาพทุกคนดูชื่อมันนะครับ GG พ่อมึงร้อง GG นี่ไงโดนด่าพ่อไม่ละมึงบอกเล่นผลนี้ต้องโดนด่านะครับไม่ใช่เขาด่ากูนะกูด่ามันไอ้สัตว์เออไม่มันลุมพี่2ตัวไงพอแม่งจะตายแล้วกูไล่แม่งก็หนีพอหนีแล้วก็รีตัวแล้วก็บอกจีคือมันพูดเกมตรงไหนครับมันดีตรงไหนเกมนี้มันดีตรงไหนมันดีตรงไหนตอบกูสิบอกไม่มันน่ะเล่นกระจอกอุ๊ยเซิร์ฟนี้มี 2.5 ด้วยล่ะครับทุกคนไม่มีคนค่าหัวแบบเยอะๆเลยอ่ะรู้สึกว่ามีมารีนด้วยนะครับแต่ว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรนะครับเพราะว่าพี่จะได้ตบมารีนได้เอ้ยมีโจรมาคนนึงนะครับเล่นผลพิษนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะมาไฟกับพี่หรือมาทำอะไรนะครับเขาไฟด้วยล่ะครับทุกคนพี่ก็จะฆ่าเลยนะครับเล่นผลพิษนะครับมันหนีเขาเออไม่ใช่มันหนีสิเขาหนีพี่อีกแล้วครับทุกคนเขาแปลงร่างเป็นแบบเป็นพิษตัวใหญ่แล้วก็หนีพี่อีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะไม่ว่าเขาไม่แตกกระแอะฆ่าไม่ได้พี่ก็จะไม่หัวร้อนนะครับตายใส่โง่กระจอกไอ้สัตว์เล่นผลพิษยังไก่สู้กูก็ไม่ได้โทษทีครับตะกี้นี้แบบร่างแบบร่างตื่นมันเข้าน้องๆจ้าเออผมโดนเปิดแหละครับทุกคนฝากถึงเด็กๆที่แบบว่าดูแล้วแบบว่ารับไม่ได้กับคำหยาบนะครับพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้ารับไม่ได้หรือว่าผู้ปกครองไม่ให้ดูนะครับก็ใส่หูฟังนะครับถ้าอยากดูอะเทคโนโลยีในโลกเรานะครับเนี่ย
ายไงไอ้ไก่ยังไงมึงก็สู้กูไม่ได้มึงเข้าใจปะตายเกิดอีก10ชาติมึงก็สู้กูไม่ได้เพราะมึงมันเป็นได้แค่เนี้ยโอ้โหคือทุกคนคำที่ผมพูดทั้งหมดตะกี้เนี่ยครับตั้งแต่ต้นคลิปนะที่ผมสะทุนสะถอยสะทุนต่ำช้าแบบสามัญเลวสุดขั้วอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเปอร์สั่งครับไอ้เปอร์ครับมันผิดดิสไลค์เลยครับทุกคนดิสไลค์เปอร์เลยครับกดไลค์ช่องพี่อย่างเดียวครับเพราะพี่แบบตกเป็นเหยื่อมันพี่โดนเขาพิงกูต้องนะว่าตอนนี้เอฟซีน่าจะงงไปหมดแล้วแบบไม่เชื่อกูควรจะเชื่ออะไรดีคลิปนี้กูพูดหลายอย่างมักโม้หลายอย่างใช่ไหมเลยช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับน้องๆอาจจะตกฝนตกบางพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะที่เกาหลีน้ำท่วมนะครับท่วมหนักมากเว้ยสาเหตุเพราะว่าพี่แบบลืมปิดน้ำไงบ้านพี่เปิดก๊อกน้ำไม่ลืมปิดไอ้เหี้ยท่วมยันเกาหลีอ่ะคิดเอ้าเกินแปลกอะเอ้ยท่วมยันเกาหลีอ่ะแปลกว่ะปกติถ้าเราเล่นผลบักกี้เนี่ยเราต้องโดนคนด่านะครับแต่แบบไม่โดนอ่ะเด็กปากแซบหรือเด็กปากแซบมันนอนกันหมดแล้ววะแบบแม่ไล่ไปนอนแล้วเนี่ยไปนอนได้แล้วลูกเล่นเกมดึกเข้าใจไหมเสียสุขภาพแน่นอนตอนที่พี่อัดคลิปแรกๆนะครับแล้วพี่เจอแบบพวกปากแซบมันก็อยู่ประมาณ 4-5 โมงเนี่ยทุ่มสองทุ่มมันก็จะนอนนะครับมันเป็นแบบเด็กดีไงทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกวันนี้แบบอัดดึกๆนี่ไม่มีเด็กปากแซบแล้วตายแปะเจอแคนดังว่ะไม่ไหวโอ้กระจอกมันมาละคนไทยด้วยเรียกกันกระจอกเจ้าถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่นะพี่ขอโทษพี่ทำเพื่อคอนเทนต์มึงด่าพ่อกูเลยจะจบจริงกูขอละอะให้กูเป็นต้องเป็นคนยังไงวะนี่คนที่ไม่โดนด่าเลยอัดมาตั้งนานแล้วอะ18นาทีพี่ขอย้ายสัก2เซิร์ฟแล้วกันถ้ามันยังไม่สำกวนแบบนี้ใช่แน่เนี่ยมึงไม่ด่ากูวะไอสันคงโดนเปิดไอสัตว์เล่นบักกี้แต่เจอมังกรไปดิครับรออะไรล่ะไอสัตว์เดี๋ยวนะ2รุ่ม1เปิดช่วยด้วยก็นึกว่าจะเก่งนะจริงแล้วอ่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แบบก็หนีเข้าเซฟโซนหน่อยแค่นั้นแหละขนาดเปิดกูก่อนนะไอไก่นี่แหละเล่นสายผลมึงเจอกูไม่ใช่เล่นสายผลสิสายดาบให้แช่ไก่พี่เบื่อพวกแบบไก่ๆเดี๋ยวพี่จะมาสอนเทคนิค PVP ด้วยนะใครอยากดูก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับพี่เคยทำไปหลายรอบแล้วแต่รอบนั้นมันเก่งขึ้น 300% ไงรอบนี้ก็ 500% เลยแล้วกันคิดเบียดไปอีกชอบด้วยอะไรแบบโกหกคนดูเนี่ยตอแหล FC นี่กูยังชอบวันนี้กูมาหลายคาแรคเตอร์มากเลยรู้ป่ะอุ้ยไฮคีบักทำไมไอ้ไก่เป็นไงไอ้กุ้งแห้งผอมแห้งแรงน้อยอ่ะมีปัญญาถือดาบป่ะเอาโพอ่ะถือแล้วกระดูกไม่หักใช่ป่ะ FC อะไรครับ FC อะไร FC ไรเออทุกคนพี่ว่าคลิปนี้พี่คงต้องไปแล้วครับก่อนที่สติกูจะหลุดไปมากกว่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ภารกิจในวันนี้เราล้มเหลวนะครับเพราะว่าไม่หรอกพี่ว่าหลายคนเจอเว้ยพี่อาจจะเป็นดวงดีไงวันเนี้ยที่พี่ไม่เจอเรือนอ่ะปกติมันมีใช่ไหมเปิ้ลใช่ปกตินี่แบบถ้าแบบเซิร์ฟพวกที่จริงจังข้าหัวจริงนะมันก็จะเล่นดอกคือหาท่อมึงอ่ะเป็นเรื่องกับท่อมันมีนะครับแต่วันเนี้ยพี่อาจจะดวงดีไม่เจอนะครับก็ถือว่าเป็นดวงดีของพี่ไปนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กูไหนครับคิดถึงภาพวันเก่าๆที่เราได้เคียงข้างกันคุยอย่างสนุกสนานมีความสุขในทุกคืนทุกวันตอนที่เธอจากไปและไม่คิดที่จะกลับมาหากันคงเหลือแต่เพียงความเศร้ากับแก้วที่อยู่ในใต้แสงจันทร์อยู่